องสดพดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูครับค่ะวันนี้เริ่มแรกของสัปดาห์เลยพี่พดข่าววันจันทร์ค่ะพี่พดเดี๋ยวสัปดาห์นี้มีการโหวตนายกกันวันที่13 13นี้เนาะ13นี้เรามาดูที่ใครจะเป็นนายกคนใหม่ของเราเออคนที่30แต่รายการเรางดใช่ไหมเก่งเพราะเราจะให้เขาดูถ่ายทอดสดยาวเลยทั้งวันทั้งวันเลยเราก็จะงดไม่ทั้งวันไม่ทั้งวันหมายถึงเขาช้อรายการเราเขางดเหรอช่วงเวลาเพราะเขาบวชช่วงเวลาเราพอดีเหรอก็เลยให้ดูกันเต็มอิ่มเลยนะคะก็จะได้เต็มที่กันนะคะอ่ะพี่พลอานนท์ขาวันนี้เรามาเจอกันวันแรกวันจันทร์มีข่าวนี่พี่พลมีคนต้องสนใจนะเกี่ยวกับลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งอ๋อไม่ค่อยเล่นหรอพี่ก้องโดนเล่นไหมเพราะว่าเจอแต่ลอตเตอรี่80บาทก็เลยไม่ค่อยเล่นทำไมอ่ะเพราะไม่มีลอตเตอรี่ขายเกินราคานะบ้านเราอ่ะไม่มีพอ เจอซื้อทีไร80บาททุกทีตอนนั้นซื้อมาชุดหนึ่งขายฉัน 2,000 พี่ก้องกี่ใบเครียดมากเลยอ่ะกี่ใบคือซื้อผิดอ่ะแบบไปซื้อที่นู่นได้นะตรงอะไรนะตรงเนี่ยก็โทรมาตามละตรงอะไรสี่แยกคอกบัวนะ อ่ะข่าวนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ตอนนี้นะคะซื้อลอตเตอรี่อยู่ต้องระวังนะคะเพราะว่าแม่ค้าพี่รู้ว่าถึงแม่ค้าเนี่ยนะเวลาเขาขายลอตเตอรี่เนี่ยตอนนี้มันมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่จังหวัดที่บุรีรัมย์และเขาไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกรางวัลที่ท้ายได้ท้ายสองตัวแล้วพอเขาไปขึ้นเงินขึ้นไม่ได้ทำไมขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่มันถูกกฎหมายทำไมขึ้นไม่ได้พี่พศเขาบอกว่าไม่สามารถขึ้นเงินได้เพราะว่าสลากทั้งสองใบได้ขายผ่านออนไลน์แอปเป๋าตังไปแล้วอย่างนี้ค่ะคุณพี่คือลอตเตอรี่ใบนี้นะที่ลงได้08เนี่ยนะมันถูกถ่ายลงในแอปเป๋าตังใช่ไหมพศแล้วก็จะหมายถึงออนไลน์แต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาจะหมายถึงปุ๊บเนี่ยลอตเตอรี่ที่ถูกจำหน่ายทางออนไลน์ทางเป๋าตังปุ๊บเนี่ยเขาจะมีปั๊มอยู่มุมซ้ายพี่พศขาอ่ะมุมขวาเอ้มุมซ้ายนะคะมุมซ้ายตอนนี้แต่มุมขวาของเราเนี่ยมั้งคงคิดอย่างนั้นนะเขาจะปั๊มไว้ว่า C อะไรนะ CC อะไรวะอีแม็ก GLO ก็มีพูดตอบมาล่ะท้า GLO ตั้ง GLO เสร็จปุ๊บใช่ไหมแต่แม่ค้าก็จะเอาไอ้ที่มันปิดเป็นแถบไข่คู่เห็นไหมที่เป็นสีส้มสีเขียวแปะขอบมุมนั้นก็จะบังคำว่า GLO ออกคนก็ไปซื้อก็ไม่รู้เรื่องแม่ค้าก็ขายไปพอไปขึ้นเงินขึ้นไม่ได้แล้วเพราะมันขายอยู่ในแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนี่คือแบบนี้พี่พศไม่แม่ค้ากัดจะรักไก่ไงถ้ามันไม่ถูกถ้ามันไม่ถูกรางวัลขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาถ้าถูกก็สวยถ้าถูกก็สวยถ้าถูกวันที่หนึ่งทำไงก็สวยนี่ไงมันไม่ถูกต้องการค่ะมันต้องสุดจริตแล้วไม่ใช่แค่นี้พี่พศขาบางทีบางเจ้าค่ะข้างหน้าเราซื้อ08เราตกซื้อ5ใบข้างในสอดไส้เป็นศูนย์อื่นเอ้าเราก็ไม่ได้ดูเราก็ดูแต่เฉพาะข้างหน้าถูกไหมใช่พอไปขึ้นเงินเอ้านรกศูนย์แบบมีแค่ตัวเดียวข้างหน้าอีกข้างหลังไม่ได้เลยอย่างนี้พี่ว่าคิดว่าไงคะเนี่ยวิจารณ์สิคะแม่วิจารณ์เพราะว่าพี่ไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่ไงเพราะไม่ค่อยซื้อ แม่ค้าควรทำแบบนี้ไหมไม่ควรเพราะว่าแบบไปเอาเปรียบผู้บริโภคถูกหรือเปล่าอย่างนี้ควรจะยึดไม่ขายพี่พูดว่าไหมใช่ไม่ให้ขายเลยต้องไม่ขายเลยถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไม่ขายเลยต้องงดไปเลยตัดหนทางทำมาหากินไปเลยถูกให้ไปขายกล้วยปิ้งนี่แทนกล้วยปิ้งอร่อยนะขายดีด้วยร้านแม่ตันหีกล้วยปิ้งแทนมาเดี๋ยวเดินสิงหาเขาปีนไอ้นี่ไงอะไรวะอะไรลิ้นติดโปรแฟร์ลิ้นติดโปรแฟร์1-7นี้ใช่สิงหาคมนี้ที่นั่นเวสเกตเซนต์เวสเกตครับนี่ร้านนี้ก็ไปนะร้านกล้วยปิ้งอะไรเนี่ยแม่แต่มีกล้วยปิ้งอร่อยเดี๋ยวลองกินดูเบรก3ต้องรู้กันต้องแนะนำให้แม่เนี่ยคนขายเขาแต่งชุดเขียวแล้วเป็นแต่งเป็นชุดไทยนางตาแม่แต่มีซื้อทำเป็นชุดอ่ะเบรก2ไปไหนครับพี่โพสเบรก2ไปวัดใหม่สุปดิษฐารามนครชัยศรีขอพรพระศิวะลีพระศิวะลีองค์ใหญ่นะครับเรื่องการเงินแล้วเบรก3ค่ะเบรก3ร้านแม่ตานีกล้วยปิ้งมีกล้วยปิ้งมันปิ้งเผือกปิ้งขนมสายไส้เป็นขนมไทยน้ำรสน้ำราดน้ำราดเขาเลิศมากใช่อ่ะพี่พศพักไหมเดี๋ยวเบรก3เรามาทานของหวานด้วยกันตอนนี้ก็ทานข้าวเที่ยงรอๆไปก่อนตอนนี้เบรกสักครู่ครับกล้องสดพดหมู
สวัสดีครับสวัสดีคุณชมชาวกล้องสดพจน์หมู่ครับวันนี้อยู่กับผมครับเจิ้นฮะก๊อฟแก๊ปค่ะวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปมูกันที่นะครับวัดใหม่สุประดิษฐารามนะครับที่นครใจศรีจังหวัดนครปฐมครับวันนี้มาไกลถึงที่นี่เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวัดนี้เนี่ยนะคะสวยงามมากครับสีทองอร่ามค่ะคนที่มาที่นี่นะคะมาขอกราบไหว้เงินทองกันเยอะมากพี่เจิ้นใช่ครับรวมถึงโชคลาภด้วยนะพี่ก๊อฟแก๊ปครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือด้านหน้าหลวงพ่อเสวยสุขมงคลปฐมชยาภิวัฒน์นะฮะหรือว่าชาวบ้านที่นี่จะเรียกหลวงพ่อท่านนี้ว่าหลวงพ่อใจดีนั่นเองครับองค์ท่านสวยงามมากแล้วใจดีด้วยใช่ไหมแล้วก็ใจดีด้วยนะครับขอพรอะไรประสบความสำเร็จนะฮะและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับด้านในครับจะมีองค์พระศิวลีองค์ใหญ่นะฮะที่คนมาขอเรื่องเงินทองโชคลาภกันนั่นเองอยากขอแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปมูกับจุดแรกกันก่อนดีกว่าครับที่ไหนครับพระอุโบสถสีทองค่ะครับคุณจะได้เฮงปังๆไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้านในบริเวณพระอุโบสถสีทองนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะพี่ก๊อฟแก๊ปครับจะเห็นไหมครับว่าด้านนี้นะครับจะมีพระแม่ธรณีก่อนนะครับเป็นเคล็ดลับเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปวัดใดนะครับหากเจอพระแม่ธรณีให้ไหว้พระแม่ธรณีก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับนั้นในการเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภนั่นเองครับให้เรามูได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นปังมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะไปลอดด้านข้างกับพี่จันค่ะเป็นป่าพญาราหูนะคะไปลอดเอาโชคเอาลาภเอาเลิกเอาชัยค่ะไปเลยดีกว่าค่ะด้านนี้ค่ะขออัญเชิญพระราหูผู้มีฤทธิ์เดชจงมาเกือนกินขอโศกโรคภัยเคาะหามยามซวยที่โรคร้ายอัปรีจังไรเสนียดจังไรสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลที่มารังกายตัวข้าพเจ้าคุณผู้ชมครับจุดนี้คือองค์พญาราหูครับให้ขอพรและเดินลอดปากพญาราหูและเป็นการลอดใต้โบสถ์ในคราวเดียวกันฮะเป็นความเชื่อที่ว่าจะสามารถขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากตัวเรานั่นเองครับครับผมนะฮะเราหลังจากที่เราไหว้พระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตรงบริเวณทางเข้าแม่น้ำท่าจีนนะฮะก็จะมีการสร้างองค์พญานาคครับรวมทั้งนะครับถ้ำจำลองขึ้นนะฮะเปรียบเสมือนดินแดงแห่งองค์พญานาคเลยนะใครที่เป็นลูกหลานองค์พญานาคนะครับต้องมาหมู่ที่นี่เลยครับพี่โอแก๊ปครับทำได้เลยเพราะฉะนั้นรีบไปดีกว่ามาได้ครับสวยงามมากเลยค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดมูอีกจุดนึงนะครับเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมมานั่นเองครับซึ่งจุดนี้พี่อมแก๊ปพูดแล้วขนลุกทำไมใครที่มาขอมักจะประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็คือจากคำบอกเล่าของคนแถวนี้เลยเนาะใช่ฮะทุกคนมาปังหมดก็คือหนึ่งเลยเคล็ดลับการขอเนี่ยคือหนึ่งต้องบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและหลังจากนั้นขอพรเพียงแค่หนึ่งข้อข้อเดียวเท่านั้นแบบมั่นเลยแบบมั่นๆเลยอยากได้ตั้งจิตเลยจุดนี้ก่อนเลยใช่ครับแล้วพอถ้าเกิดขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปในถ้ำกันก็คือไปขออีกข้อนึงได้นะใหญ่น่าสนใจมากนะคะยังไงครับพี่โอแก๊ปก็จะมีเสียงด้วยนะคะกล่าวจากพ่อปู่ค่ะก็สามารถนะคะนำหัวเราเนี่ยเนาะไปศีรษะเรานะคะไปขอพรได้และถัดออกไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากวิวริมแม่น้ำท่าจีนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปมุ่งกันต่อเลยครับค่ะสิ่งที่ห้ามพลาดนะคะถ้าเกิดมาที่วัดนี้ค่ะก็คือการมาสักการะบูชานะคะขอพร
พระศิวลีองค์ใหญ่ทางด้านหลังนี้เลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจากตำนานความเชื่อค่ะต้องบอกเลยว่าการมากราบไหว้บูชาขอพรนะคะพระศิวลีจะทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะคะและถ้าเกิดได้บูชานะคะและท่องคาถาบูชาพระศิวลีเป็นประจำก็จะทำให้ไม่ขัดข้องเรื่องเงินทองและยังมีโชคลาภอีกด้วยนะคะเจิ้นขาใช่ครับเรียกได้ว่าครับเงินทองไหลมาเทมาคุณผู้ชมนะใครที่ประสบปัญหาด้านการเงินหรือว่าอยากให้เงินโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะครับลองท่องคาถาของพระศิวลีได้เลยนั่นเองครับและทางวัดนะคะเจิ้นยังมีการทำพิธีบังสกุลด้วยค่ะนอนลงศพนะคะแล้วก็สวดปัดเป่านะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้ออกไปนะคะที่วัดใหม่สุประดิษฐารามแห่งนครชัยศรีแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยจังหวัดนครปฐมเนี่ยมีวัดเยอะแยะมากมายใช่ครับแล้ววันนี้เราได้มาที่นี่กันนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมามูเตรูกันค่ะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขอตัวไปไหว้นะครับขอพรนะครับให้การเงินคล่องๆก่อนเนี่ยฮะกองสดพดบูมันเซอร์ไพรส์มากพี่พจน์อานนท์มิ่งขวัญตาจ้ะเรามีร้านนะคะคุณออยเจ้าของร้านแม่ตันมีกล้วยปิ้งแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่มาชิมให้เรานั่นก็คือน้องนุ่นนี่ขอบคุณค่ะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชิมได้ลูกบังเอิญมาเลยนะเนี่ยวันนี้บังเอิญมาโปรโมทเพลงที่ไอเจเทนครับชื่อเพลงหมอนอิงครับหมอนอิงซึ่งตอนนี้ฟังกันได้เลยใช่ครับก็ฟังกันได้เลยครับที่ YouTube DMD Music ครับบอกก่อนว่าพอดีมาที่ไอเจเทนกับนายเอ็นน้องหวาเนี่ยก็มาบอกพี่ก้องก็ไปจิกตัวมาที่นี่เลยโดยที่น้องไม่รู้ตัวน้องแบบหนังน้องกำลังจะเข้าแล้วนี่เดี๋ยวมีภาพยนตร์ด้วยครับใช่ไหมใช่ครับมีภาพยนตร์เข้าเมื่อไหร่ลูกภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีครับก็จะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่20กรกฎาคมนี้ครับอุ้ยตายแล้วใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วครับโอ้ต้องเชิญพี่พจน์อานนท์มิ่งขวัญตาไปชมแล้วลูกนะไม่ดาราเขาเยอะเขาร่วมกับอีกช่องนึงใช่ไหมมีร่วมมือกับดูมันดีกับอีกช่องนึงอ่ะโอ้ก็เป็นของทางดูมันดีกับอีกที่นึงครับช่องหนึ่งก็ช่องวันนั่นแหละ อ่ะวันนี้เนี่ยนุ่นนิวมาแล้วโปรโมทเพลงเรื่องหมอนเพลงของอินใช่ไหมลูกก็จะชิมมันหน่อยเป็นการลองท้องในประตูงานต่อคุณออยขาขออนุญาตแนะนำนิดนึงค่ะวันนี้คุณออยมาเนี่ยร้านคุณออยเป็นไงคุณออยเล่าสิค่ะก็วันนี้ก็เอาสินค้ามานำเสนอมุ้ยตายพูดเป็นทางการมากเลยกล้วยปิ้งคุณออยเก๋ยังไงกล้วยปิ้งก็จะมีน้ำราดที่เป็นจุดเด่นค่ะก็คือเป็นน้ำราดกะทิสดมะพร้าวอ่อนค่ะคือทางร้านจะใช้เป็นกะทิสดอย่างเดียวค่ะไม่ได้ใช้กะทิกล่องเลยใช่ซึ่งที่อื่นไม่มีน้ำราดแบบนี้ใช่ค่ะของคุณนี่จะแบบสดๆเลยใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะคุณออยราดให้ดูเลยค่ะของน้องนุ่นนิวค่ะคุณดูเนี่ยร้อนๆน้องนิวค่ะมีนุ่นนิวลองกินนะลูกน้ำราดนี่คือเป็นกะทิสดมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนด้วยจุดเด่นคือตรงนี้ถูกไหมลูกใช่ค่ะราดดูราดดูเอาโคตรอาบมาเอาขึ้นมาหน่อยแถบบังน่ากินไหมคะโอ้อยากเลยที่กูเห็นข้างนอก น้องนิวลองดูลูกต่อไปเนี่ยนั้นกล้วยอันนี้ข้าวเหนียวปิ้งค่ะเขามีหลายไส้เลยนะมีไส้ค่ะมีไส้กล้วยมีเผือกแล้วก็มีมะพร้าวเดี๋ยวเราจะชิมไส้เผือกให้ดูชิมไส้เผือกอันต่อไปลูกอันนี้คืออันเท่าไหร่ลูกไส้เผือกน้องนิวชิมอยู่น้องนิวชิมตัวนี้เป็นไงบ้างรสชาติรสนะอร่อยครับน้ำราดอร่อยมากเลยครับเลิศมากพี่ต้องบอกแล้วมันเลิศต้องกินในงานดิจิโปรแฟร์17สิงหาคมนี้ก็กล้วยหวานมากครับกล้วยหวานมากไหมนี่ท่านผู้ชมมีอันนี้ของพี่พจน์ตอบเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกไม่ต้องจับไม่ต้องจับพี่จับเองราคาไม่แพงเลยเท่าไหร่บอกสิเท่าไหร่วะ15บาทค่ะกล้วยปิ้งนี่15บาทใช่ค่ะ7ชิ้น100 7ชิ้น100ราคาพิเศษอีกใช่ค่ะอยากลองกินเมนูนิวลูกเอาไส้อะไรกล้วยหรือไส้อะไรลูกไส้กล้วยก็ได้ครับไส้กล้วยไส้กล้วยก็ได้ครับไส้กล้วยไหนไส้กล้วยนุ่นนิวลูกไส้กล้วยมาไส้กล้วยทั้งนั้นใช่อันนั้นหยิบมาอันนี้15บาทแล้วเนี่ยขนมต้มเท่าไหร่ครับกี่บาทขนมใส่ไส้ค่ะจะทางร้านจะขายเป็นมัดค่ะ5ชิ้นค่ะ50บาท5ชิ้น50บาทค่ะอุ๊ยใจจะกำไรเหรอลูกก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแล้วอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นมันทิพย์ค่ะมันทิพย์5สีสีตามสายพันธุ์เลยค่ะค่ะสีธรรมชาติเลยมันทิพย์หมายถึงว่ามันนี้มันเป็นไม่มันเป็นมันที่แบบปิ้งๆใช่มั้ยใช่ค่ะเป็นมันปิ้งค่ะปิ้งบอกเบอร์ก่อนบอกเบอร์ก่อนค่ะติดต่อทางร้านนะคะถ้าสนใจ0926936544ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากไปซื้อเลยเดือนหน้าที่เดือนสิงหาคมมีที่นี่ลิ้นติดโปเวกเกตลิ้นติดโปเจ้าคนจัดงานร้อนเงินน่ะจัดเดือนละ3ครั้งบ้า2เดือนหนเมาเหลือเกินนู่นนี่เป็นไงบ้างลูกกล้วยปิ้งเขา
อร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยเนาะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยครับแต่ยังไม่เคยชิมอันนี้เลยครับขนมมันทิพย์มันลงไหมคะอันนี้อันทิพย์อันนั้นยังไม่ปิ้งอันนี้ลูกแบบคลาสสิกค่ะออริจินอลอันนี้มันอะไรเป็นมันม่วงญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นมันส้มออสเตรเลียเผือกค่ะแล้วก็มีมันมันเทศนี่ดิบลูกเอาไหนดิบเลยเขาชอบจิ้มอะไรลูกชอบจิ้มสีม่วงนะแล้วราดกับน้ำก็ยิ่งเลิศพี่บดกินแบบราดด้วยกันเลยหรอได้เลยหรือไม่ราดก็ได้แล้วแต่หนูอ่ะพี่ก็ลองไหมไม่เอามีไส้กุ้งเห็นแบบกุ้งหนึ่งแดงๆเหลืองๆกี่อันแล้วเนี่ย5อันแล้ว อร่อยจริงๆยังไงก็โทรเข้ามานะครับที่0926936544กินไปด้วยฟังเพลงอันนี้ไปด้วยหมอนอิงอ่าแล้วเป็นไงบ้างมันเป็นไงมันอร่อยครับหอมผมแต่นี้ค่ะอันนี้ว่ากินอยู่นะคะหืมรสมะพร้าวก็อ่อนมากเลย2นาทีมะพร้าวอ่อนมากเลยเนาะเคยจัดกับลูกบอกเบอร์กันเลยบอกเบอร์สนใจสินค้าทางร้านแม่ตานีกล้วยปิ้งก็ติดต่อมาได้นะคะ0926936544ค่ะอันนี้มันไส้กุ้งนี่ไม่ใช่ไส้มะพร้าวเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าของหนูจะไม่ได้ใส่กุ้งนะคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าทานเจทานมังอะค่ะอ๋อค่ะอันนู้นดีเป็นไงรสชาติเป็นไงลูกมันกินได้ยังได้แล้วครับอร่อยครับหอมกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยครับนี่เมื่อกี้ถ้ากินกับอันนี้แบบที่พี่ก้องบอกนี่น่าจะอร่อยกว่าเดิมครับน้ำนี่ก็กินรสมากบอกเบอร์โทรเลยนะคะ0926936544ค่ะสินค้าพร้อมจัดส่งเลยค่ะอร่อยท่านผู้ชมไม่อ้วนด้วยเอ้ยไม่อ้วนกินแล้วออกกำลังกายแล้วไม่อ้วน กินเสร็จฟังเพลงของผู้ดิวหมอนอิงแล้วก็ไปดูหนังดับสตูดิโอดับแสงสุรีครับดับแสงสุรีวันนี้20กรกฎาคมนี้แต่ตอนนี้ดูใน YouTube ของดูมันดีก่อนDMD ครับนะพูดเลยก็ผมกินหมดแล้วครับกินอยู่ตัวทีลูกครับถ้าเป็นภาพยนตร์ดับแสงระวีครับก็สามารถเข้าไปดูทีเซอร์ได้ทาง YouTube Mandy Channel ครับแต่ถ้าเป็นเพลงหมอนอิงก็ทาง YouTube DMD Music ครับผมชื่อเพลงหมอนอิงครับอิงนะดับแสงระวีเล่นกันหลายคนนะมีน้องซีเอกมีกันด้วยป่ะกันนภาสมีพี่กันนภาสด้วยครับเยอะแยะดับแสงระวีหอมมากใช้เฉพาะเคยเดียวเหรอเจอเหรอใช่บอกเบอร์ถ้าบอกเบอร์จะให้เร็วในการจบละบอกเบอร์เลยใช่ไหมสนใจสินค้าแม่ตานีกล้วยปิ้งนะคะติดต่อได้เลยค่ะ0926936544ค่ะหรือทาง Facebook ก็ได้นะคะร้านแม่ตานีกล้วยปิ้งค่ะอร่อยไปพบว่าไงไม่ว่าอะไรให้ทำอะไรก็บอกมาอ่ะลูกพ่อบุญเองเหมือนอิงลูกเหมือนอิงครับก็หมอนอิงอีกสักรอบนึงครับครับก็ฝากเพลงน้องหมอนฝากเพลงหมอนอิงด้วยนะครับร้องยังไงร้องไงหมอนอิงหมอนอิงไม่ได้หรอร้องในนี้ได้เลยมั้ยครับร้องได้เลยร้องได้ร้องได้ครับสดร้องเร็วๆเลยถึงเวลาลูกเร็วๆร้องเลยลูกครับผมร้องแล้วปิดรายการไปเลยเพราะรายการมันจะหมดแล้วไม่ร้องปิดเลยเหรอครับน้องแล้วปิดเลยมองนู่นเลยครับผมอย่ามามองพวกพี่ร้องเลยเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอก็แค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอโอ้โหเลยระหว่างที่น้องเขาร้องพี่เก่งมากเลยว่ากลัวพี่ก้องจะตบมือแล้วทำจังหวะเขาเสียโทรเลยแม่ตานีค่ะ0926936544ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะลาเลยวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ